เข้าหน้าเราเลยอ่ะเอามาแปะหน้าเป็นมาร์กหน้าได้เลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เฟิร์นพาทุกคนมากินชาบูนะคะเป็นชาบูแบบมีซูชิแบบพรีเมียมเลยนะคะร้านก็จะอยู่ชั้น2นะคะอยู่ข้างบนสลัดแฟคทอรี่เลยที่บีไฮเมืองทองค่ะนี่เขาจะมีรูปหมีอยู่ข้างบนร้านนะคะชื่อว่าร้านชาบูเดอร์แบร์นะคะสำหรับเมนูก็จะมี2ราคานะคะมี599กับ799 599ก็มีซูชินะแต่แบบก็จะไม่มีพวกปลาไหลอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็น799ก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็มีซาซิมิดูเขาบอกว่าเหมือนแบบเป็นซิกเนเจอร์เนื้อใหญ่กว่าหน้านะคะชาบูซูชิพรีเมียมท้าให้ลองเลยไม่เคยมาทานร้านนี้เหมือนกันแต่เราก็จะมาพิสูจน์ไปพร้อมกันนะคะว่ามันจะอร่อยไหมราคานี้เน็ตแล้วนะ799ก็มีพวกซาซิมิอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะซาซิมิปูอัดเป็นพวกยำไทยปูอัดมีกุ้งสดปลาดอลลี่หอยแมลงภู่หมูนุ่มหมูเด้งชีสเต้าหู้ปลาจิกส่วนพวกนี้ก็จะเป็นแบบเรคคอมเมนต์เลยของ799นะคะเนื้อวากิวคาตะรสสุเนื้อวัวแบ็คแอนด์กัสเนื้อวากิวเจแปนเนื้อวัว US เนื้อแกะเบคอนหมูดำไม่เคยเห็นที่ร้านไหนเป็นกุ้งเทมปุระมันม่วงนะคะอันนี้เป็นกุ้งแซปลาเหมือนกุ้งฝอยเลยอ่ะอันนี้ข้าวห่อสาหร่ายไส้เทมปุระมันม่วงกุ้งแม่น้ำลมฟ้าเนื้อวากิวหนังปลาแซลมอนทอดมีมีตัวกาวนะคะแต่แบบอันจุกจิ๋มมีวากิวเบิร์นแซลมอนราดซอสวาซาบิส่วนนี้ก็จะเป็นเมนูซูชินะคะก็จะประมาณนี้ก็มีปลาไหลด้วยนะมีมีซูชิหอยเชลมีเอ็นกาวามีกุ้งหวานกุ้งหวานปกตินี่กินก็แพงแล้วนะอันนี้มีอิกะนะคะน้ำซุปก็มีให้เลือกถ้าน้ำซุปนะคะวันนี้เฟิร์นเลือกมาเป็น2อันนี้เพราะว่าเขาบอกว่าขายดีคือข้อดีคือรวมน้ำด้วยเป็นชาเขียวกับเอสโคล่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นน้ำเปล่าเพิ่ม19บาทแผ่นใหญ่มากมีเนื้อหมูอันนี้คือวากิวอันนี้เนื้อวากิวมีผักคือที่นี่เขาก็จะมีเมนูซาซิมินะคะเพิ่นสั่งมาซาซิมิแซลมอนเคยไปร้านหนึ่งแล้วปรากฏว่าสั่งซาซิมิแซลมอนมาใช่ไหมปรากฏว่าจานใหญ่มากกินไม่หมดขนาดสั่งไซส์เอสแล้วแบบว่าจังนั้นนะเอือมอาหารญี่ปุ่นไปอีกนานเลยค่ะนี่ก็เป็นน้ำซุปซิกเนเจอร์ของเขานะคะพนักงานแนะนำว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบเบสเซลเลอร์เลยที่ใครมาก็จะสั่งกันเป็นน้ำซุปต้นตลับชาบูเดอะแบร์นะคะก็จะเป็นรสแบบคล้ายๆราเมงอันนี้จะเป็นซุปสุกิยากิก็น่าจะออกหวานแบบว่าละลายในปากเลยอ่ะคือตอนนี้ก็มีปัญหากับการแกะกุ้งมากเพราะว่ากุ้งเขาไม่ได้แกะไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมเขาไม่แกะก็ถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้เด็ดนะคะจัดมาอีก5เป็นเนื้อวากิวคาตะรสสุนะคะเทียบขนาดกับฝ่ามือนะคะดูแบบใหญ่มากๆเลยอ่ะแบบเข้าหน้าเราเลยอ่ะเอามาแปะหน้าเป็นมาร์กหน้าได้เลยวันนี้ที่เราทานนะคะก็จะเป็นราคา799เขาก็จะมีแบบซูชิพรีเมียมขึ้นมานิดหน่อยมีแบบพวกปลาไหลอะไรอย่างนี้มานะคะนี้เป็นซูชิแบบกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มากๆส่วนนี้เป็นโฟกากับแบบไข่ปลาแซลมอนจิ๋วมากดีนะทุกคนกินแล้วแบบหวานฉ่ำเนื้อนี้อร่อย
มากเพื่อนๆชื่อว่าเนื้อวากิวเจแปนนะคะคือมันแบบนัวๆละลายในปากฉ่ำมากชอบเมนูนี้มีความเกเรมีความแปลกกุ้งเทมปุระมันม่วงนะคะคือเทมปุระสีม่วงเนี่ยมันก็แบบคือเทมปุระธรรมดาแค่มีสีม่วงเท่านั้นเองจัดมาอีกเป็นเซตเลยนะคะเมื่อกี้สั่งมาแล้ว10คำเอามาอีกครั้งนี้มาแบบใหญ่กว่าครั้งแรกอะเต็มเม็ดเต็มคำมากๆของหวานมาแบบซอฟต์เสิร์ฟนะคะคือแบบหน้าตาน่ากินมากๆเลยอะมาในถ้วยไม้ไผ่1ขั้นต่อ1ที่นะคะพนักงานก็บอกบุญให้นะคะว่ามันสั่งแบบ2สีได้ด้วยอันนี้ของเฟิร์นก็เลยสั่งแบบชาเขียวกับนมสดมานะคะไอติมเด็ดไอติมหวานแบบมันๆมากสำหรับร้านชาบูเดอร์แบนะคะเต็ม10เอาไป7ละกันถ้าให้มากินอีกไหมก็มานะเพราะว่าซูชิเขาโอเคมากๆเลยแล้วที่สำคัญแซลมอนมันแบบเนื้อแบบละลายในปากเลยมันเนื้อดีมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้เฟิร์นต้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ